สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาของแพงที่ประชาชนคนไทยกำลังเผชิญกับสินค้าแทบทุกประเภทขยับราคาขึ้นยกแผงไปแล้วสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินโดยเฉพาะอาหารการกินวันนี้ป้ายราคาเมนูร้านอาหารเปลี่ยนใหม่หมดของเก่าต้องโยนทิ้งเพราะยังราคาอาหารเดิมไม่ไหวอะไรอะไรก็แพงต้นทุนสูงชนิดที่ต้องดิสลอฟเมนูเก่าไปเนื้อสัตว์แพงเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะหมูที่เป็นอาหารหลักของคนส่วนใหญ่ปัจจัยเหตุที่ทำให้ราคาหมูแพงเป็นประวัติการณ์มีเหตุหลักๆ ก็คือหมูเป็นโรคตายไปเกือบครึ่งจากระบบจำนวนที่ป้อนเข้าสู่ตลาดมีหนำซ้ำอาหารสัตว์ขึ้นราคาแบบพวดพาดคนผลิตอาหารสัตว์อ้างว่าวัตถุดิบอย่างข้าวโพดแพงอาหารสัตว์จำเป็นต้องปรับราคาแต่อาศัยเหตุนี้ขึ้นราคาอาหารสัตว์ไปเกือบ 30% ทำให้ต้นทุนเกษตรกรคนเลี้ยงหมูสูงขึ้นอยู่ไม่ได้ทำไปก็เจ๊งต้องปิดคอกหนีมาเจอปัญหาโรคระบาดอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASFเป็นเสมือนระเบิดลูกสุดท้ายที่เข้ามาถล่มเกษตรกรคนเลี้ยงหมูให้ย่อยยับไปคาตาเพราะว่ารัฐบาลปกปิดไม่ยอมรับว่าโรคอหิวา ASF ระบาดในประเทศไทยทับอวดเก่งอยู่ประเทศเดียวทั้งที่โรคระบาดเกิดขึ้นในจีนก่อนและประเทศเพื่อนบ้านเจอหมูป่วยเป็นอหิวา ASF กันทั้งนั้นความจริงเมืองไทยอหิวาหมูระบาดมาหลายปีแต่ทางการเพิกเฉยแกล้งไม่รู้ร้อนรู้หนาวกรรมจึงตกเป็นของคนเลี้ยงหมูทำให้2-3ปีที่ผ่านมาคนเลี้ยงหมูบอกเลิกอาชีพไปเยอะมากเช่นในกรณีเฮียบุ้งคนที่กล้าออกมาพูดความจริงกับสังคมว่าอหิวาหมูทำให้เขาเสียหายและประสบปัญหาที่จะต้องเลิกกิจการเลี้ยงหมูไปแล้วและตอนนี้คอกหมูก็เหลือแต่หมาหลังจากออกมาเปิดโปงความจริงสิ่งที่เกิดตามมากับเฮียบุ้งคือนอกจากรัฐจะปิดเรื่องโรคระบาดหมูแล้วยังมีคนคิดจะเอาลูกปืนปิดปากเฮียบุ้งอีกด้วยมาถึงไข่ไก่แพงอยู่ดีๆเจ้าของฟาร์มไข่ไก่ก็ประกาศขอขึ้นราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอีก 20-30 สตางค์ทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนเช่นกรณีหมูคงคิดอาศัยช่วงชุลมุนหมูแพงขอจับปลายามน้ำขุ่นหากำไรเข้ากระเป๋าบ้างเท่านั้นเองจนที่สุดรัฐบาลก็ใจอ่อนให้ขึ้น10สตางค์ทั้งที่ไม่ขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกับเนื้อไก่สดหรือไก่ชำแหละก็ขอเกาะสถานการณ์ขึ้นราคาซ้ำเติมชาวบ้านทำให้นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ที่กำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าภายในประเทศกระโดดมาแก้ปัญหาหนึ่งในมาตรการที่จะแก้ปัญหาก็คือนายจุรินทร์เสนอของงบประมาณจำนวน 1.4 พันล้านบาทจากงบกลางเพื่อสกัดปัญหาไก่ขึ้นราคานายจุรินทร์บอกกลยุทธ์กดราคาไก่สดไม่ให้ขยับขึ้นราคาว่ากำลังเร่งจัดการและเปิดจุดจำหน่ายเนื้อไก่ราคาถูกจำนวน 3,050 จุดทั้งห้างสรรพสินค้าร้านค้าตลาดสดปั๊มน้ำมันและรถโมบายเคลื่อนที่โดยจะเสนอของบกลางในการประชุมครม.วันที่18มกราคมนี้จำนวน 1,400 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและกระจายเนื้อไก่ไปตามจุดจำหน่ายในราคาที่ได้กำหนดและตกลงกับทุกฝ่ายแล้วจุรินทร์ขยายความว่าเมื่อผ่านอนุมัติจะเร่งดำเนินการได้ทันทีผ่านโครงการพาณิชย์ลดราคาลดค่าครองชีพประชาชนเพิ่มทางเลือกเพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์นี้ในระยะโครงการ90วันก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ได้ยืนยันว่าบะหมี่สำเร็จรูปมาม่าไม่ปรับขึ้นราคาคนก็อึ้งมาครั้งหนึ่งแล้วพอมาขอเสนองบ 1,400 ล้านบาทไปสู้ราคาเนื้อไก่ในเวลา90วันก็ทำให้ประชาชนสิ้นหวังที่ได้เห็นคนเป็นรัฐมนตรีคิดได้แค่นี้หรือเพราะการแก้ปัญหาที่จ้องจะใช้แต่เงินมากกว่าสมองและหลักการบริหารรวมถึงกลไกอื่นๆของรัฐมาช่วยแก้ปัญหาแต่กลับเลือกวิธีผ่านงบอีกเป็นพันล้านบาทในยามที่บ้านเมืองต้องกู้เงินมาใส่งบประมาณทุกปีมาตรการการแก้ไขปัญหาไก่ราคาแพงของนายจุรินทร์ไม่เป็นที่ยอมรับและยังถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายอย่างแหลมคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ระดับโลกซึ่งมีข้อเสนอออกมาเป็นข้อว่าหากใช้วิธีการของนายจุรินทร์จะมีผลลบเกิดขึ้นหลายด้านรวมทั้งเรื่องทุจริตจะตามมาเพราะว่ารัฐไม่เคยซื้ออะไรถูกกว่าชาวบ้านเปิดช่องทุจริตในการประมูลไก่และเลือกซื้อแต่เจ้าใหญ่
นี่เพียงแค่คิดก็มีเสียงท้วงติงออกมามากมายเช่นนี้แล้วรัฐบาลจะต้องรับฟังเสียงเหล่านี้เพื่อไปปรับปรุงมาตรการในการแก้ไขปัญหาไก่ราคาแพงโดยถ้าจะใช้เงินจำนวน 1,400 ล้านบาทจะต้องใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมประชาชนซึ่งขณะนี้ประชาชนคนไทยก็ร้องขอชีวิตแล้วข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1 วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ